สวัสดีสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมโอ้โหมีประเด็นจนได้ครับเมื่อเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนออกมาให้สัมภาษณ์แล้วฮาแลนด์โต้กลับแบบแสบเลยนะครับบอกว่าผม3แชมป์อ่ะคุณจะรู้ดีกว่าผมได้ไงว่าผมรู้สึกยังไงนะครับโอ้โหเอาละสิครับทางด้านของเออร์ลิงบลาวฮาแลนด์ยอดสุดหน้าของแมนซิตี้นะครับตอบโต้ความคิดเห็นของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนแบ็คสตาร์ของลิเวอร์พูลที่บอกว่าแชมป์มีความหมายสำหรับสโมสรของเขามากกว่าแมนซิตี้เราต้องบอกว่าฮาแลนด์นะครับจุดไฟเล็กๆให้กับบิ๊กแมตช์ตัดสินแชมป์สุดสัปดาห์นี้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นหลังออกมาตอบโต้คอมเมนต์ของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนแบบแสบๆคันๆว่าทีมของเขาเพิ่งได้3แชมป์มาดังนั้นพวกเขารู้ดีว่ามันจะยอดเยี่ยมมากแค่ไหนซึ่งทีมของเทรนต์ไม่น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนไปให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเอาไว้ว่ามันคืองานยากเราต้องต่อสู้กับเครื่องจักรที่ถูกสร้างเพื่อคว้าชัยชนะนั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับจำกัดความถึงแมนซิตี้และองค์กรของพวกเขาแมนซิตี้ได้แชมป์มากกว่าเราและอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าแต่เมื่อคุณมองย้อนกลับไปในยุคสมัยนี้ถ้วยรางวัลของเราจะมีความหมายต่อสโมสรและฐานแฟนบอลมากกว่าจากสถานะทางการเงินและวิธีการสร้างทีมของทั้งสองสโมสรความสำเร็จที่เราทำได้คงมีความหมายสำหรับแฟนบอลมากกว่าแมนซิตี้อันนี้คือประเด็นที่เทนพูดไว้ก่อนนะครับล่าสุดโจเลียนเรสคอร์ดนะครับเอาประเด็นนี้มาถามฮาแลนด์ในรายการ Sky Sport ครับแล้วฮาแลนด์ตอบกลับว่าถ้าเขาอยากจะพูดแบบนั้นมันก็โอเคผมอยู่ที่นี่มา1ปีคว้า3แชมป์และมันเป็นความรู้สึกที่ดีทีเดียวผมไม่คิดว่าพวกเขาจะรู้ถึงความรู้สึกนั้นชัดเจนกว่าพวกเราลิเวอร์พูลหรือว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนสามารถพูดมากเท่าไหร่ก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการจะพูดผมไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นแต่ผมโอเคคุณไม่รู้หรอกว่าการคว้า3แชมป์มันดีขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่ฮาแลนด์นะครับได้โต้แสบใส่เทรนต์อเล็กซานเดอร์โนบอกว่าผม3แชมป์นะคุณจะรู้หรอว่าผมรู้สึกยังไงแล้วพวกผมรู้สึกกันยังไงว่าได้3แชมป์เป็นยังไงนะจะบอกว่ามีความหมายมากกว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนอะไรเงี้ยครับก็คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อวานนะครับที่เทรนต์ออกให้สัมภาษณ์แต่ผมไม่ได้เอาบทสัมภาษณ์ของเทรนต์เนี่ยมาให้ฟังแต่คือมันก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็เลยออกมาโต้กลับครับก็มีหลายคนนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยอารมณ์ให้ฟังนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม